แล้วความที่โดยความที่หนูอะค่ะมันกับอยากจะคบกับผู้ชายคนนี้ก็เลยโกหกไปค่ะโกหกไปว่าก็นี่ค่ะที่บ้านก็มีพี่มีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาไปรู้ความจริงว่าหนูไม่ได้เป็นอย่างที่เคยบอกไว้เขาก็บอกหนูว่าเขาแทบจะกลับกรุงเทพวันนี้เลยค่ะแต่ก็คุยกันเขาก็เลยตัดสินใจอยู่จนกลับมาถึงกรุงเทพอะค่ะครับเขาเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับแม่กับน้องเขาแล้วเขาก็เลิกกับหนูเลยครับ Friday 108คำถามหัวใจหนูเริ่มคุยกันเริ่มคบกันเนี่ยค่ะพี่เขาก็พาหนูเข้าบ้านนะคะคือพาไปเจอที่บ้านเขาอะค่ะครับครั้งแรกพี่ไปเจอที่บ้านแม่เขาก็ถามว่าหนูทำงานอะไรถ้าหนูเป็นคนต่างจังหวัดนะคะถามว่าหนูมีที่ดินมีทรัพย์สินอะไรเท่าไหร่ยังไงมั่งแล้วความที่โดยความที่หนูอะค่ะมันกับอยากจะคบกับผู้ชายคนนี้ก็เลยโกหกไปค่ะโกหกไปว่าก็มีค่ะที่บ้านก็มีที่มีอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะคบที่จะอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็พี่เขาก็พาหนูมาอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เขาก็บอกหนูตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่มีงานนะไม่มีงานทำก็คืออยู่ไปอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แต่ว่าพี่เขาพาหนูมาอยู่เป็นบ้านของน้องสาวการที่เขาบอกว่าฉันไม่มีงานนะก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยเอ้าแล้วเขาจะหารายได้จากไหนอะคะคือตัวเขาอะค่ะก่อนหน้าที่เขาจะคบกับหนูเขาก็ไม่มีรายได้ค่ะครับใช่เขาก็อยู่กับที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมีน้องสาวคอยช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เป็นพี่ชายที่ให้น้องสาวซัพพอร์ตใช่ค่ะแล้วหนูก็ใช้เงินของหนูนะคะซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตที่บ้านอะไรพวกนี้ค่ะก็มีลูกเขาด้วยก็สิ้นเดือนมาน้องสาวเขาจะมีเขียนเป็นลิสต์มาเลยค่ะมีค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าลูกเขาคือรายเดือนอะไรเงี้ยค่ะค่าแบบให้ลูกเขากินขนมไม่น่าแม่ถึงถามก่อนเลยว่ามีที่ดินหรือเปล่าใช่ค่ะกูไก่เห็นป่ะสัญญาณอันตรายดังลั่นนะพี่ไม่ได้บอกว่าการเป็นแฟนกันช่วยกันไม่ได้แต่หนูเจอกันอยู่เท่าไหร่แล้วถึงไปบ้านเขาเปิดอัดจริงก็ต้องบอกว่าเปิดตัวว่าที่สะใภ้อ่ะนะคะถ้าจะมองกันแบบนั้นเนาะแต่คำถามแรกกลายเป็นคำถามว่ามีที่ดินหรือเปล่าใช่ค่ะยังไงก็ตามประหลาดอยู่ดีคือด้วยมารยาทก็แปลกหนูก็ช่วยซัพพอร์ตมาตลอดนะคะจนกระทั่งอยู่มาจนเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือหนูคิดมาตลอดว่าหนูไม่อยากโกหกอีกแล้วครับหนูก็เลยพาผู้ชายไปที่บ้านค่ะพาไปบ้านหนูต่างจังหวัดต่อเคลื่อนใจหนูอยากจะบอกเขาแต่ว่าโดยที่คืออยากจะคุยกันแค่สองคนไม่อยากให้ครอบครัวรับรู้ครับก่อนหน้าที่จะมีปัญหาอะไรอ่ะคือแม่เขาจะเข้ามาไม่ว่าหนูจะทะเลาะกับลูกเขาแม่เขาก็จะเข้ามาว่าหนูตลอดใช่ค่ะหนูก็เลยอยากจะบอกแฟนเองแต่ว่าโดยการที่พาไปที่บ้านก็คือพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะโดยที่หนูก็ใช้เงินหนูซัพพอร์ตเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วค่าทุกอย่างเลยค่ะคแล้วก็ตัวหนูเองก็โกหกที่บ้านว่าแฟนหนูมีงานทำนะคือเขาสามารถดูแลหนูได้กูไก่เลยโกหกรอบทิศเลยถูกไหมกลัวที่บ้านเราไม่รักเขาอีกใช่รู้ความจริงว่าหนูไม่ได้เป็นอย่างที่เคยบอกไว้เขาก็บอกหนูว่าเขาแทบจะกลับกรุงเทพวันนี้เลยค่ะแต่ก็คุยกันเขาก็เลยตัดสินใจอยู่จนกลับมาถึงกรุงเทพอะค่ะเขาเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับแม่กับน้องเขาแล้วเขาก็เลิกกับหนูเลยแล้ววันนี้ที่กูไก่โทรมานี่กูไก่ต้องการปรึกษาเรื่องอะไรครับคือหนูอะค่ะหนูเพิ่งเลิกกับเขาได้เดือนกว่าเนาะครับหนูเหมือนช่วงเนี้ยค่ะหนูนอนไม่หลับเลยหนูไม่รู้จะเอาเขาออกไปจากหัวหนูหรือว่าอะไรยังไงค่ะหนูเหมือนหนูนอนไม่ได้เลยอ่ะครับค่ะกูไก่รู้ป่ะหนูอะอาจจะร้องไห้แทบบ้านะแต่พอหนูบอกว่าแล้วพอกลับมาเขาเลิกกับหนูเลยค่ะพี่อยากฉลองกับหนูจริงๆกูไก่รู้ป่ะวันนึงเราเอาหัวใจลงไปเล่นหนูกำลังได้คนหนึ่งคนที่กำลังพาครอบครัวมาให้หนูแบกตอนแรกเลยพี่กลับรู้สึกว่ากูไก่ไม่ควรโกหกเขานะแต่พอฟังทั้งหมดถึงตอนเนี้ยครับดีจริงๆบางเรื่องมันเป็นโจทย์วัดใจว่านี่ตั้งใจจะมาสูบฉันขนาดนั้นเนี่ยพอถึงวันหนึ่งรู้ว่าฉันไม่ได้มีอย่างนั้นจริงๆแล้วเห็นไหมคะว่าเขาชิงตัดเราก่อนเลยค่ะบางทีมันเป็นเรื่องดีนะน้องคนบางคนเสียเขาไปเถอะน่าดีใจกว่าได้เข้ามาตั้งเยอะทำงานหาเงินแทบตายค่ะน้องเราควรมีความสุขกับเงินก้อนนั้นแล้วก็ส่งเสียพ่อแม่เราหนูแค่หนูเจอเขาหนูแค่คิดว่าหนูอยากจะใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้หนูคิดแบบนั้นนะหนูก็เลยตัดสินใจที่จะพูดผู้ชายคนนี้เขาน่ารักตรงไหนล่ะครับถึงอยู่ไม่ได้ตั้ง3ปีงานก็ไม่ได้ทำเนาะไม่ได้ซัพพอร์ตเราเลยใช่หนูก็คิดว่าคือตอนหน้าตอนเนี้ยเขาไม่มีรายได้หนูมีหนูก็อยากจะช่วยเขาตรงเนี้ยค่ะหนูคิดว่าวันหนึ่งความดีที่หนูทำกับเขา
มันจะไปลบล้างเรื่องที่หนูโกหกอะค่ะหนูคิดแบบนี้ถ้าน้องมองเรื่องนี้แบบโรแมนติกไซส์แน่นอนค่ะแบบทำไมคนที่หนูรักทำกับหนูอย่างนี้แต่ถ้าหนูมองอย่างคนที่ไม่ได้รักเขาอะหรือตอนนี้ใครก็ตามที่ดูไลฟ์อยู่หรือฟังอยู่พี่ว่าเขากำลังมองเห็นคนคนหนึ่งที่ตั้งใจมาแบบปอกลอกอะทั้งบ้านแต่วันนี้เขาสะบัดมือเลยไม่ต้องเปลืองแรงหนูอีกต่อไปแล้วกูไก่ดูนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูจะมีเงินเก็บเพราะฉะนั้นวันนี้หนูจะบอกว่าหนูเอาเขาออกจากหัวไม่ได้คือหนูค้ามาไปช่วงเดียวหนูคิดขอบคุณตัวเองเถอะว่าเฮ้ยดีชิเป่งเลยที่ความโชคร้ายของฉันทำให้ฉันรู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้นและโชคดีเหลือเกินที่วันนี้เขาออกไปจากชีวิตฉันเสียใจส่วนเสียใจอย่าไว้อะไรนานนักนะคะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะClub Friday 108คำถามหัวใจ